วัสดีครับพบกับรายการจีนมาเที่ยวครับวันนี้ตีจะมาเที่ยวที่ประเทศมาเลเซียครับประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งประเทศที่มีคนศึกษาต่อและไปท่องเที่ยวมากสุดในประเทศอาเซียนครับซึ่งในเมื่อมีคนไปเที่ยวและไปศึกษาต่อมากขนาดนี้แล้วขอบริการให้ท่านไปเที่ยวพร้อมกับเราสวัสดีครับผมนายภูมิพัฒน์ทองประพันธ์นะครับก็สถานที่ท่องเที่ยวที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ก็คือแคมป์ไทยแลนด์นะครับแคมป์ไทยแลนด์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในธรรมชาติที่นอกจากจะมีความสวยงามแล้วนะครับยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวไปเป็นอันดับต้นๆในขณะนี้นะครับตั้งอยู่บนภูเขาติดวังซานะครับภายในประกอบด้วยผลไม้ไร่ชาและสวนผักผลไม้ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทางใดชอบนะครับนอกจากนี้การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทายเทมเพลนะครับก็จะทำให้คุณได้ศึกษาประวัติและความเป็นมาของธรรมชาติไทยแลนด์สวนสนุกเลโก้แลนด์สวนสนุกเลโก้แห่งที่6ของโลกและเป็นแห่งแรกของทวีปเอเชียตั้งอยู่ที่อิสกันดารัตยาโบประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ที่ทางตอนใต้ของแหลมมาลายูติดกับประเทศสิงคโปร์ด้วยพื้นที่กว่า200ไร่บนพื้นที่มีเครื่องเล่น40ชนิดโดยเครื่องเล่นและของตกแต่งทุกอย่างได้รับการออกแบบให้เป็นลักษณะของเลโก้ทั้งสิ้นเรียกได้ว่าถ้าคุณมาที่นี่แล้วคุณจะได้รับความสนุกไปทั้งครอบครัวแน่นอนหากคุณเลือกอาหารกีต้าที่มีเสียงดีคุณภาพดีราคาถูกสามารถมาเชิญทดลองสินค้าได้ที่ดีมิวสิกทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับต่อไปนะครับก็เป็นยอดเขาจีราวันนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ท้าทายผู้พิชิตที่อยากจะพิชิตความสุขที่สุดของเกาะบอร์เนียวเป็นยอดเขาที่สูงเด่นต่างหากท่ามกลางป่าดงดิบนะครับก็ใครที่เคยท้าทายตัวเองด้วยยอดภูกระดึงหรือดอยทนนมาแล้วก็ขอเชิญทุกท่านที่กีฬาวันนี้กีฬาบาโนนั้นมีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่ายอดภูกระดึงและดอยทนนเสียอีกนะครับท่านจะเรียกกลางงานท้าทายได้เป็นอย่างดีและอีกหนึ่งไฮไลท์ของประเทศมาเลเซียตึกแฝดวิโตนัสซึ่งเป็นตึกแฝดที่มีความสูงที่สุดในโลกและยังเป็นตึกแฝดที่มีการออกแบบที่สวยงามไปด้วยทำให้นี่เป็นที่ต้องเช็คอินที่ใครที่มาประเทศมาเลเซียต้องมาถ่ายรูปคู่กับตึกนี้หากคุณไม่ได้ถ่ายรูปตึกนี้ที่เพื่อนของคุณอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าคุณได้มาที่นี่เมื่อควรแล้วเปิดแล้วก็จบไปนะครับสำหรับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียSandy beaches and clear water
กูโยนมึงลงตึกได้ไหม